วิธีการทำเครื่องสับอเนกประสงค์ทำง่ายๆราคาไม่ถึง 2,000 สำหรับอุปกรณ์ที่เราจำเป็นต้องใช้แกนเผา1นิ้ว150บาทเหล็กกลม2แผ่น180บาทขาตุ๊กตา2ตัว300บาทใบรถเกี่ยวข้าวใบละ25บาทมู่เล่170บาทสวัสดีครับเกษตรผสมประสานไร่ดวงดาวครับผมวันนี้เราพาทุกท่านมาทำเครื่องบดสับอเนกประสงค์นะครับผมเอาไว้ใช้สับหญ้าเนเปียหรือว่าสับพวกต้นกระถินหรือว่าพวกก้านมะพร้าวนะครับผมก็สามารถสับได้นะครับสำหรับวัสดุอุปกรณ์ที่เรานำมาใช้ก็รวมๆทั้งหมดไม่เกิน 2,000 ครับผมโครงสร้างเหล็กของตัวเครื่องนะครับเราจะใช้เหล็กฉาก 1x1 นิ้วครับผมช่วงนี้เราก็ดูเพลินๆก่อนนะครับผมส่วนขนาดความสั้นความยาวและอุปกรณ์แต่ละชิ้นราคาเท่าไหร่สามารถซื้อได้ที่ไหนผมก็จะอธิบายเป็นช่วงๆนะครับผมสำหรับการทำงานกับเครื่องไม้เครื่องมือเราควรที่จะสวมถุงมือถุงเท้ารองเท้าเพื่อป้องกันอุบัติเหตุด้วยนะครับขั้นตอนนี้ก็จะเป็นขั้นตอนการใส่ใบตัดนะครับผมหรือว่าใบเครื่องสับนั่นเองโดยใบตัดของเราใช้8ใบเป็นใบรถเกี่ยวข้าวนะครับราคาใบละ25บาทเราสามารถหาซื้อใบสับนะครับหรือว่าใบรถเกี่ยวข้าวได้ตามร้านอุปกรณ์รถไถทั่วไปได้เลยหรือว่าเราสามารถสั่งซื้อตามแอปเขียวแอปส้มนะครับเมื่อเราเชื่อมเสร็จหน้าตาก็จะออกมาประมาณนี้ครับส่วนเหล็กกลมเราจะใช้2แผ่นนะครับเราหาซื้อได้ตามร้านโคบอนเฮาหรือว่าไทยพัสดุนะครับตัวนี้ก็เรียกว่าขาตุ๊กตาเราจะใช้2ตัวนะครับราคาก็ประมาณ120บาทครับผมให้เรานำแกนเผามาสอดใส่นะครับเพื่อให้เรารู้ระยะแล้วก็เอามาเชื่อมด้านนอกครับแกนเผาของเราความยาวประมาณ 60-70 ซมนะครับใช้แกนเผา1นิ้วราคาก็อยู่ที่ประมาณ150บาทเราสามารถซื้อตามโรงกลึงได้เลยครับสำหรับการเชื่อมโครงสร้างใบตัดให้เราใส่สลับฟันปลานะครับตอนนี้รูปที่เห็นคือเป็นรูปที่ผิดนะครับเราทำการแค่เดี๋ยวก็จะมีขั้นตอนต่อไปให้ดูครับเมื่อเราเชื่อมเสร็จแล้วเราก็ทำการขันน็อตยึดกับใบสับนะครับน็อตของเราก็จะเป็นน็อตกันคายที่มากับใบรถเกี่ยวตัวละ2บาทนะครับข้อดีของการใส่น็อตโดยที่เราไม่เชื่อมตายติดนะครับเพราะว่าเมื่อใบของเราหมดคมเราก็สามารถเปลี่ยนได้ครับผมเรามาดูขนาดความสูงความกว้างและความยาวครับผมด้านกว้างขนาดอยู่ที่30เซนติเมตรครับส่วนด้านยาวจะอยู่ที่60เซนติเมตรครับผมและความสูงอยู่ที่70เซนติเมตรครับนี่ก็คือโครงสร้างภายในของเครื่องสับอเนกประสงค์ครับผมส่วนโครงสร้างด้านนอกเราก็สามารถออกแบบเองได้เลยครับผมเพราะว่าขั้นตอนนี้ก็ไม่ได้ยุ่งยากซับซ้อนเท่าไหร่นะครับเราสามารถเอาไปใส่กับมอเตอร์ก็ได้หรือว่าเราจะไปใส่กับรถอีแตกอีแตนก็ได้ครับผมท่านสามารถเข้ารับชมวิดีโอของไร่ดวงดาวได้3ช่องทางโดยจะมีช่องทาง YouTube Facebook แล้วก็ทาง TikTok อย่าลืมฝากกดติดตามเป็นกำลังใจด้วยนะครับนี่ก็คือวิธีการทำเครื่องสับหญ้าเนี่ยประสงค์ง่ายๆสำหรับที่ทุกคนทำได้นะครับหากคลิปนี้มีประโยชน์ฝากกดหัวใจกดไลค์กดติดตามกดแชร์เป็นกำลังใจให้สวนผสมประสานไร่ดวงดาวด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมครับผมขอบคุณครับ